ทางด้านของคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมสสจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยนะครับก็เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าสําหรับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเพิ่มขึ้นจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงประกอบด้วยคลัสเตอร์เรือนจําจังหวัดเชียงใหม่คลัสเตอร์กองบิน41 แล้วก็คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือนะครับอีกทั้งที่ผ่านมาเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดรายวันโดยสถานะของจังหวัดเนี่ยก็ในขณะนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดอยู่ใน 1- ใน6จังหวัดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าเป็นจังหวัดสีแดงเข้มซึ่งตัวเลขของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเนี่ยก็ลดลงจากหลักร้อยเป็นหลักสิบ ทำให้เป็นที่น่าพอใจในเบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังกังวลใน3คลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้างพอสมควรนะครับคุณจักรพลกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับว่าในขณะนี้สถานประกอบการท่องเที่ยวผับบาร์คาราโอเกะแล้วก็ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดล่าสุดก็ได้รวมตัวกันไปยื่นจดหมายเปิดผนึก ต่อผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยนะครับก็สวนทางกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของจังหวัดที่ลดต่ําลงแต่กลับกลายมาจะต้องมาโดนกันกับมาตรการที่รัดก,กุมอย่างยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะคุณจักรพลก็บอกว่าตนเนี่ยยังเชื่อมั่นนะครับในระบบสาธารณสุขของจังหวัดว่ายังสามารถรับมือกับจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันได้เนื่องจากในขณะนี้เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามในหลายแห่งนี่นะครับก็ประกอบไปด้วยสนามกีฬาสมโพธ์เชียงใหม่700ปีโรงพยาบาลสนามสันกำแพงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีเนี่ยนะครับรวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดนี่นะฮะอีกทั้งองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการส่งทานน้ำใจแล้วก็กำลังใจจำนวนมากเนี่ยไปยังบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ติดเชื้อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับ